่วนเรื่องใกล้ตัวฮะเรื่องจับตามองสถานการณ์น้ำคือที่ต้องดูตอนนี้คือเรื่องพายุที่จะเข้ามาแล้วมันจะมีผลกับประเทศไทยฝนมันจะตกเพิ่มหรือเปล่ากรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อวานนี้อัปเดตหลังจากที่ดร.เสรีสุภราทิตย์นะได้มีการโพสต์เตือนไปก่อนหน้านี้ซึ่งเรารายงานไปเมื่อเช้าวันนี้อันนี้ของกรมอุตุบ้างฮะกรมอุตุอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดของพายุโซนร้อนยางิเคลื่อนลงสู่ทะเลจีนใต้ตอนบนแล้วกำลังเคลื่อนตัวไปทางตะวันตกค่อนไปทางเหนือเล็กน้อยพายุนี้จะทวีกำลังแรงขึ้นอีกเมื่ออยู่ในทะเลและเคลื่อนตัวผ่านเกาะไหหลำอ่าวตังเกียขึ้นฝั่งที่ประเทศเวียดนามตอนบนในวันที่ 7-8 กันยายนแล้วคาดว่าจะอ่อนกำลังลงที่สปป.ลาวนี่ตามแผนที่ที่ท่านผู้ชมเห็นนะเขาคาดการว่าวันไหนจะไปถึงไหนไงค่ะเนี่ยอันนี้ยังไม่มาไม่ถึงนะอันนี้คือคาดการว่าจะมาถึงฝั่งวันที่เท่าไหร่จะขึ้นเวียดนามก่อนค่ะ7-8ประมาณนี้นะยังต้องติดตามเพราะพายุยังมีการปรับเปลี่ยนทิศทางตลอดนะแล้วยังไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยแต่จะช่วยดึงมรสุมที่พัดปกคลุมบ้านเราให้มีกำลังแรงต่อเนื่องส่วนฝนที่ตกเพิ่มขึ้นนะมาจากมรสุมร่องมรสุมและหย่อมความกดอากาศต่ำครับอันนี้ติดตามสถานการณ์นะเรื่องพายุลูกนี้ไม่เข้าประเทศไทยแต่มีโอกาสที่จะเพิ่มปริมาณน้ำฝนนะก็แสดงว่าตั้งแต่ช่วงวันที่7วันที่8อันนี้ภาพของกรมอุตุนะฮะเห็นไหมมันจะมีพื้นที่ที่จะมีฝนตกนะแผ่เข้ามาในเมืองไทยภาคเหนือคือถ้าไปอยู่ในทะเลนานอ่ะกำลังมันก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะนะแต่ในขณะนี้แม้ว่าจะยังไม่มีอิทธิพลจากไอ้ลูกนี้ค่ะนะน้ำเหนือฮะทีนี้มาแล้วนนทบุรีรอรับฮะเตือน30ชุมชนย้ายของอันนี้แบนเนอร์ของข่าวสดนะฮะบางส่วนก็มีการขนของนะคะขนของขึ้นสู่ที่สูงแต่ว่าก็เอาไม่อยู่จริงๆเพราะบอกว่าน้ำมาเร็วมากค่ะครับนี่ค่ะคือมีการแจ้งเตือนกันแล้ว30ชุมชนนะคือน้ำเหนือเนี่ยมันเริ่มลงมาเยอะเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มการระบายน้ำแล้วนะครับค่ะนะช่วง 1,400 ถึง 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีฮะนะก็จะทำให้ระดับน้ำในเจ้าพระยาสูงขึ้นจากปกติจากเดิมฮะประมาณ0.25 ถึง 1.40 เมตรนะแล้วอาจจะกระทบกับพื้นที่ของชุมชนบางส่วนเพราะฉะนั้นชุมชนที่อยู่นอกแนวคันกั้นน้ำอ่ะแล้วก็พื้นที่ลุ่มต่ำ30ชุมชนค่ะนะในแผนที่ที่อยู่ในกราฟิกของข่าวสดนะฮะเดี๋ยวเอาขึ้นมาให้ดูนิดนึงนะ30ชุมชนนะฮะต้องเฝ้าระวังสถานการณ์ฮะย้ายของขึ้นสู่ที่สูงในขณะที่ภาคกลางนะตอนนี้นครสวรรค์มาแล้วครับวันก่อนที่ถามหาจระเข้จระเข้นครสวรรค์ไปเห็นแต่ข่าวในทีวีนะนายชำนาญนิ่มฟักชาวบ้านในพื้นที่ตำบลนครสวรรค์ตกอำเภอเมืองนครสวรรค์เปิดเผยเฮ้ยอันนี้ของจริงใช่ไหมของจริงของจริงไม่ใช่การล้อกันเล่นนะโอ้มาแบบช้าๆมาแบบช้าๆแบบไม่ยำเกรงใครมาช้าแต่มานะผู้สื่อข่าวก็รับการเปิดเผยแล้วค่ะคุณชำนาญนิ่มฟักอายุ63ปีชาวบ้านในพื้นที่ตำบลนครสวรรค์นะคะบอกว่าช่วงประมาณช่วงเช้าระหว่างที่ตัวเองและเพื่อนวานแหจับปลาในคลองบางปรองตำบลนครสวรรค์ตกจู่ๆจระเข้ตัวใหญ่ค่ะกะความยาวก็ประมาณ3เมตรว่ายน้ำเดินผ่านหน้าตัวเองนะคะซึ่งระหว่างนั้นก็สามารถถ่ายคลิปไว้ได้ภายหลังนะภายในคลิปเนี่ยก็จะเห็นว่าจระเข้เดินช้าๆค่ะสบายใจมากอันนี้คือเจ้าที่กรมประมงเพราะว่าแจ้งไปทางกรมประมงแล้วนี่นี่นี่นะนี่นี่อันนี้ตอนเจอนะค่ะแล้วพี่ไม่เข้าไปจับเลยอ่ะฮะมัวแต่ถ่ายพี่อยากได้เนื้อเอาปลาใช่ไหมนี่ได้เนื้อเยอะกว่าปลาอีกเดี๋ยวพี่เขาบอกเฮ้ยไอ้นุ่มมาเองไหมคือตั้งใจไปจับปลาพอเจอจระเข้ก็ไม่ได้เปลี่ยนเป้าหมายว่าจะวางแหให้จระเข้โอ้โหดูเถอะตัวใหญ่เหมือนนะผมว่าตัวใหญ่มากอ่ะมันน่าจะหลุดจากฟาร์มนะไม่น่าอยู่ในธรรมชาตินะน่าจะหลุดมาจากฟาร์มเจ้าที่กรมประมงลงพื้นที่แล้วนะครับนั่งเรือออกหาแต่ตอนนี้ยังไม่พบตัวจระเข้ยังไม่พบข่าวร้ายยังไม่เจอตอนนี้เพราะฉะพี่น้องแถวนครสวรรค์นะฮะอำเภอเมืองนครสวรรค์นะเจอเนี่ยในคลองบางปลองนะคลองบางปลองฮะตำบลนครสวรรค์ตกนะซึ่งมันก็ไปได้รัศมีเท่าไหร่พี่น้องก็ลองประเมินดูฮะยาว3เมตรเนี่ยเขาก็มาหาปลาเหมือนกันคนก็จะหาปลาเหมือนกันนะต้องให้ชลวันมาฮะ
นะหรือคุณปอประสบก็เนี่ยเขาเป็นชาละวันไม่ใช่เหรอต้องให้ไกลทองมาชุดนี้ชุดนี้ไกลทองมาต้องให้ไกลทองมาต้องเอาไกลทองมาไกลทองคุณปอประสบอ่ะต้องเชิญคุณปอประสบมาท่านอดีตรัฐมนตรีปอประสบนะสมัยก่อนนะก็แต่งตัวเลยนะแต่งตัวเป็นไกลทองเราถืออะไรนะแต่งตัวเป็นไกลทองแต่ตอนนี้ท่านก็สูงวัยแล้วแต่งเป็นไกลทองก็ดูแลเรื่องความปลอดภัยกันด้วยนะครับส่วนความช่วยเหลือนะฮะที่ลงไปในพื้นที่ก็ยังต่อเนื่องนะฮะไม่ว่าจะเป็นทหารไม่ว่าเป็นถุงพระราชทานเจ้าหน้าที่มูลที่อาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยก็ลงพื้นที่ช่วยผู้ประสบอุทกภัยต่อเนื่องเมื่อวันก่อนเนี่ยลงไปช่วยเหลือในพื้นที่ก็มีการมอบถุงนะเป็นถุงของทางมูลที่อาสาเพื่อนพึ่งพายามยากนี่ครับอันนี้ไปที่พิษณุโลกวันก่อนโน้นนะเนี่ยฮะก็จะเห็นถุงแบบนี้อันนี้คือมูลที่อาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยครับนะก็ลงไปในพื้นที่แล้วก็เมื่อวานนี้นะมูลที่อาสาเพื่อนพึ่งพายามยากโดยดร.สุรเกียรติเสถียรไทยนะฮะนะอันนี้ท่านเป็นประธานบริหารนะครับค่ะนี่เมื่อวานนี้ก็มีพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ MOU ฮะโครงการติดตั้งสถานีโทรมาตรอัตโนมัตินะนี่อันนี้เป็นผู้บริหารมูลนิธิครับปัจจุบันและปัจจุบันก็เป็นผู้บริหารจุฬาด้วยค่ะนะรอดูว่าเมื่อไหร่จะไปเปลี่ยนชื่อสนามสุพัชราไซเดี๋ยวรอดูตามค่าเช่าใช่ไหมค่าเช่าก็ส่งกำลังใจไปให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับจะเห็นว่าทุกภาคส่วนอะภาคประชาชนมูลนิธิอาสากู้ภัยดาวลงดาราอย่างพี่บินบรรลือฤทธิ์เนี่ยไม่รู้กลับขึ้นมาหรือยังก็ส่งกำลังใจไปให้กันนะในขณะที่การซ้อมเมื่อวานนี้การซ้อมย่อยครั้งที่5ก็ผ่านไปด้วยดีอย่างเรียบร้อยครับนี่คือภาพเก็บตกบรรยากาศจากแฟนเพจเสียงจากทหารเรือนะครับเป็นมุมสวยๆฮะการฝึกซ้อมฝีพายขบวนเรือพระราชพิธีฮะโอ้โหในช่วงที่ผ่านพระบรมมหาราชวังนะนี่โค้งน้ำฮะแม่น้ำเจ้าพระยาครับยิ่งช่วงนี้น้ำเยอะไงหลายที่เมื่อวานนี้ฝนตกก็แอบลุ้นอยู่ว่าจุดที่มีการซ้อมเรือจะเจอฝนไหมนะคะแต่บรรยากาศโดยรวมก็ดีค่ะก้อนเมฆน่ารักคนรอดูริมสองฝั่งนี่เยอะมากนะร้านอาหารก็ได้อานิสงส์ไปด้วยครับนะทำเอาไปเป็นโฆษณาเลยนะนั่งดูนั่งกินข้าวร้านนี้ดูได้นะเนี่ยน้องจองคิวร้านไม่ทันเต็มซะก่อนเหรอใช่โอ้ภาพนี้สวยมากนะพระบรมมหาราชวังฮะอันนี้ภาพจากแฟนเพจเสียงจากทหารเรือนะคือกองทัพเรือเนี่ยตั้งใจงานนี้แบบสุดๆเลยฝีพายทุกคนนะก่อนจะถึงวันซ้อมนี่นะก่อนจะถึงเวลาซ้อมนะตั้งแต่เช้ามืดอ่ะเตรียมตัวกันอ่ะฝีพายแต่ละคนนะฮะนะโอ้โหยังไม่ถึงวันซ้อมใหญ่นะยังไม่ต้องพูดถึงวันจริงเลยฮะซ้อมใหญ่นี่จะเดือนตุลาคมนะคะใช่ครับเดือนตุลาครับนี่ก็ไม่ต้องกังวลฝนแหละนะฮะแต่ช่วงซ้อมช่วงนี้ก็ต้องมีฝนอะไรมานะสวยงามมากครับนี่คือโบราณราชประเพณีซึ่งยังคงดำรงอยู่ฮะสืบสานรักษาต่อยอดในรัชสมัยของรัชกาลที่10รัชกาลปัจจุบันครับนะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ